เน็ตแฉวีรกรรมชาวแฟนเก่าเบียร์เดอะวอยซ์โยงปมภาพหลุดชาวเน็ตแฉวีรกรรมชาวแฟนเก่าเบียร์เดอะวอยซ์โยงปมภาพหลุดแสบโกงไอโฟนหลอกอยู่อเมริกาแต่จริงๆอยู่ที่ไทยเคยทำแบบนี้กับผู้หญิงอื่นด้วยวันที่23กันยายน2566ผู้ใช้เอ็กซ์ทวิตเตอร์ได้ออกมาแฉผู้ถูกกล่าวหาว่าปล่อยภาพลับของเบียร์The Voice ออกมาจนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากโดยเจ้าตัวเขียนข้อความว่ารุ่นที่ฝากเล่ามาค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์ตีไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์ The Voice 1. ตัดสินใจอยู่นานว่าเขียนดีไหมสรุปได้ว่าเขียนผมมีเพื่อนเก่าอยู่คนหนึ่งเราอยู่โรงแรมด้วยกัน10กว่าปีที่แล้วอีกฝ่ายออกไปตอนหมู่สี่และไปอยู่อเมริกาช่วงนั้นไอโฟนเวลาซื้อต้องหิ้วนำเข้ามาขายในไทยไม่มีช็อปเหมือนทุกวันนี้มันจึงเกิดไอเดียซื้อกลับมาให้เพื่อนเอาไปขายต่อเพื่อนๆที่โรงเรียนต่างพากันออเดอร์ให้ลูกค้าตัวเองบางคนหลายสิบเครื่องคนละหลายแสนรวมหลายๆคนเป็นล้านบาทซึ่งครั้งสุดท้ายที่สั่งและส่งเงินให้มันซื้อมันก็โกงไปพร้อมกับการไม่กลับมาไทยถาวรทุกคนเข้าใจแบบนั้นทุกคนแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยเพื่อนทุกเดือดร้อนมากแต่ทำอะไรไม่ได้การกลับมาไทยของมันไม่มีใครรู้ว่ามันกลับมาเมื่อไหร่จนมันไปคบเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งและหลังจากนั้นก็มีคลิปหลุดออกมาจากมันและเพื่อนผู้หญิงคนนี้ได้ทำการแจ้งความตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้และยังได้ข่าวว่าหลังจากนั้นก็ไปทำกับผู้หญิงคนอื่นๆอีกวันดีคืนดีเหมือนคนอื่นจะเริ่มรู้ว่ามันอยู่ไทยโพสต์รูปสตอรี่เลี้ยงหมาบลูด็อกและเป็นร้านในไอจีมีคนติดตามมากพอสมควรซึ่งช่วงนั้นโพสต์ภาพเบียร์ด้วยบ่อยๆคิดว่าคงรู้จักสนิทกันระดับหนึ่งวันนี้ผมเห็นข่าวของเบียร์แวบแรกเลยนึกถึงมันก่อนใครมองอีกมุมเรื่องนี้ใจความไม่ใช่เรื่องของเบียร์แต่เบียร์เป็นหนึ่งในเหยื่อของตอและอีกหลายๆคนที่โดนอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเลยนะจากเพื่อนเก่ามึงเองหนุ่มกัญชัยก็มาคอมเมนต์หลังเบียร์โพสต์ยอมรับปมภาพหลุดคนบันเทิงมาเต็มวีจะปุ้งปุ้ยแพรจ๋าก็มาหนุ่มกัญชัยโผล่คอมเมนต์หลังเบียร์โพสต์ยอมรับปมภาพหลุดคนบันเทิงคนดังมาเต็มจากกรณีเบียร์เดอะวอยซ์หรือเบียร์ภัสรนันท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดถึงเรื่องราวกระแสการปล่อยภาพลับหลุดที่เกิดขึ้นนอกจากยอมรับถึงภาพดังกล่าวเป็นตัวเองและเผยถึงที่มาภาพและบทเรียนครั้งนี้ทั้งยังขอโทษแฟนเก่าที่อยู่ในวงการบันเทิงวงการเพลงวงการเกมที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยล่าสุดตำรวจมีการจับกุมแฟนเก่านอกวงการของสาวเบียร์แล้วนั้นขณะที่ส่องคอมเมนต์หลังสาวเบียร์โพสต์เรื่องราวครั้งนี้ล่าสุดทั้งทางไอจีและ Facebook พบว่ามีคนดังคนบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิหนุ่มกัญชัยก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเบียร์ว่าชื่นชมน้องจากใจครับน้องเข้มแข็งมากที่เป็นกำลังใจให้นะครับน้องเบียร์วีโอเลตก็เข้ามาให้กำลังใจเพื่อนว่า You do not deserve any of these Cannot imagine what you going throughอ่านแถลงแล้วรู้เลยว่าแกสตรองมากเป็นกำลังใจให้นะเบียร์จ๊ะนงพนีก็ส่งกำลังใจด้วยว่าเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจุลภาคปุ้งปุ้ยก็บอกว่าสตรองโดยเพื่อนบางคนอาทิแพรจ๋าเดอะวอยซ์ก็เข้ามาบอกด้วยว่าจากนี้เราจะพยายามตามซื้อของทุกอย่างที่เบียร์เป็นพรีเซนเตอร์จะแชร์และสนับสนุนเบียร์ตลอดเท่าที่จะทำได้จะไม่ยอมให้ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายโดนผลกระทบฝ่ายเดียวอีกต่อไปขอให้จากนี้เบียร์ดังมากกว่าเดิมงานเยอะๆและรวยมากกว่าเดิมคิดหวังสิ่งใดขอให้เบียร์สมปรารถนามีแต่ความสุขเข้ามานะเราไม่มีสิทธิ์ผิดหวังอะไรในตัวเบียร์เลยเบียร์เป็นตัวอย่างของผู้หญิงรุ่นใหม่
ที่ดีแข็งแกร่งเป็นตัวของตัวเองถึงเราจะอายุมากกว่าแต่เราได้รับอินสปิเรชันจากความเป็นตัวของตัวเองของเบียร์เสมอเราภูมิใจที่ได้มาเป็นแฟนคลับของน้องและได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งไว้นะน้อง You are doing great I am so proud of you sending lots of love to you always โดยมีคนเข้ามาร่วมกดไลค์สนับสนุนจำนวนมากเป็นต้นสว.สมชายลั่นอย่าหาเหตุพักโทษทักษิณระวังคลื่นใต้น้ำกระทบรัฐบาลสมชายเผยกมธ.สิทธิมนุษยชนสว.จ่อเค้นหมอถามอาการป่วยทักษิณลั่นอย่าหาเหตุพักโทษทักษิณระวังคลื่นใต้น้ำกระทบรัฐบาลวันที่23กันยายน2566นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวว่าในวันที่25กันยายนเวลา13นาฬิกาคณะกรรมาธิการกมธ.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้เชิญผู้บัญชาการตำรวจผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์มาให้ข้อมูลตอกมท.กรณีการติดตามดูแลนักโทษระบบราชทัณฑ์จะสอบถามฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีการดูแลรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมา1เดือนแล้วเพราะถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องอาการป่วยนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไปตลอดจนครบ1ปีหรือไม่นายสมชายกล่าวต่อว่ากมธ.จะสอบถามอาการป่วยนายทักษิณตามหลักสิทธิมนุษยชนคงไม่ถึงขั้นก้าวล่วงข้อมูลมากมายแต่ให้พอรู้เรื่องในบางระดับว่าอาการมีความน่าห่วงหรือเล็กน้อยสามารถนำกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้หรือไม่ตอนที่นายทักษิณเดินทางกลับประเทศยังแข็งแรงผลตรวจทางการแพทย์ก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรรุนแรงรวมถึงขั้นตอนการพักโทษของนายทักษิณหลังจากนี้จะกระทำได้หรือไม่หรือจะการแก้ไขหลักเกณฑ์การพักโทษหรือไม่จึงอยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนเพราะสังคมสงสัยเรื่องอาการป่วยของนายทักษิณว่ามีอาการป่วยหนักจริงหรือไม่นายสมชายกล่าวต่อว่าส่วนขั้นตอนการขอยื่นพักโทษเพื่อให้สามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้นั้นกรณีนายทักษิณไม่อยู่ในเงื่อนไขขอพักโทษได้แม้จะมีอายุ70ปีขึ้นไปและมีอาการป่วยแต่ผู้ได้รับการพักโทษต้องได้ตามกฎหมายระบุต้องได้รับโทษมาแล้ว1ใน3นายสมชายกล่าวต่อว่านายทักษิณมีโทษจำคุก1ปีต้องติดคุกก่อน4เดือนจึงอยู่ในเกณฑ์พักโทษได้อย่างน้อยต้องรอไปถึงปลายเดือนธันวาคมนี้จึงจะเข้าข่ายได้พักโทษซึ่งการจะพักโทษได้ต้องเป็นนักโทษชั้นดีเหลือโทษไม่เกิน1ใน5แต่นายทักษิณเป็นนักโทษชั้นกลางติดคุกไม่ถึง1ใน3ไม่สามารถเลื่อนเป็นนักโทษชั้นดีได้นายสมชายกล่าวอีกว่าหากจะขอพักโทษโดยอ้างเหตุเคยทำความดีความชอบให้ประเทศขอให้ระวังเพราะไม่อยู่ในเกณฑ์ให้พักโทษได้เว้นแต่จะมีการแก้ระเบียบใหม่จากกระทรวงยุติธรรมอยากเห็นนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงเหมือนคนอื่นเช่นนายสนธิลิ้มทองกุลนายจตุพรพรหมพันธุ์นายสมชายกล่าวต่อว่าอย่าหาเหตุพักโทษถ้าโทษ11เดือนที่เหลือจะให้อยู่โรงพยาบาลตำรวจหรือกลับบ้านตนไม่เห็นด้วยเต็มที่ควรกลับมาอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ให้มาช่วยงานแพทย์เจ้าหน้าที่ใช้ห้องพักชั้น9ที่เป็นของแพทย์เจ้าหน้าที่มีแอร์ทีวีอดทนอยู่จนครบ11เดือนเชื่อว่าสังคมรับได้
ถ้ายังหาเหตุพักโทษหรือลดโทษถอยออกมาก่อนกำหนดระวังจะเป็นคลื่นใต้น้ำกระทบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินที่เคยประกาศจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักความยุติธรรมนายสมชายกล่าว